ครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงานผู้จัดการไซเบอร์ก็ได้รับโน้ตบุ๊กที่เป็นประเภทอันตราบุ๊กนะฮะจาก HP นะฮะมาในรุ่น Folio 13โดยรุ่นนี้จุดเด่นของมันก็อยู่ที่ความบางครับตามสไตล์อันตราบุ๊กรุ่นนี้มีความบางอยู่ที่ประมาณ 17.78 มิลลิเมตรนะฮะส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณกิโล 1.6 กิโลได้ฮะซึ่งถือว่าเบามากฮะแล้วก็มีความบางก็ถือว่าบางมากฮะอันนี้เราจะมาแฮนด์ออนดูกันคร่าวๆก่อนฮะสำหรับรอบๆตัวเครื่องจะเห็นว่าไม่ค่อยมันก็จะมีพอร์ตอะไรมาให้ไม่มากนะฮะไล่ๆมาก็จะมีพวกพอร์ตแลน HDMI USB ตอน USB ด้านนี้มี1พอร์ตนะฮะแล้วก็พร้อมช่องอ่านการ์ดรีดเดอร์ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเห็นว่ามี USB อีก1พอร์ตแล้วก็ช่องเสียบหูฟังด้านหลังครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นแบบพื้นที่โล่งๆเลยแบตเตอรี่จะถูกบิวอินอยู่ข้างในนะฮะโดยที่ทาง HP โอเคมาแบตตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ 8-9 ชั่วโมงซึ่งอยู่ได้จริงไหมยังไงก็ลองไปติดตามในส่วนของรีวิวดูนะฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดให้ดูด้านในก่อนครับเปิดปุ๊บมาจะเห็นว่าด้านในก็คีย์บอร์ดก็เป็นสไตล์ HP รุ่นใหม่ๆเขาคือเป็น Cricket คีย์บอร์ดปุ่มฟังก์ชันส่วนของ F ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ F1 ถึง F12 ก็ถูกบรรจุอยู่ด้านบนด้านนี้เป็นลำโพงฮะที่ติดโลโก้ของ Dolby Advanced Audio มาใช่อันนี้ปุ่ม Power อันนี้ก็เป็น Trackpad ที่รองรับ Multi-Touch นะฮะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับรูปทรงของตัว Folio 13นี้จะเห็นว่าค่อนข้างเรียบๆลองเปิดดูก็ระหว่างที่รอเปิดผมอธิบายนึงสำหรับ CPU รุ่นนี้ที่ได้มานะฮะCPU ตัวนี้จะเป็น Core i5 นะฮะรหัสก็อยู่ที่2467M ความเร็วมัน 1.6 นะฮะแล้วก็ CPU ก็คือเป็น CPU Ultra ของ Ultra Book อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเปิด Turbo Boot ก็จะได้ความเร็วอยู่ที่ 2.3 ส่วน GPU นั้นก็จะเป็น Intel HD 3000นะฮะ RAM 4 GB Hard Disk เป็น SSD ความจุก็128แต่ใช้ได้จริงๆก็อยู่ประมาณ120เพราะว่าอีก8 GB น่าจะเอาไปทำตัว Recovery นะฮะจอตัวนี้ก็เป็น10ขนาดก็ 13.3 นิ้วความละเอียด 1366x768 พิกเซลนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถึงตัวไวเลสมันก็เป็นของ Intel เพราะฉะนั้นจะรองรับเรื่องระบบ Wi-Fi ด้วยนี่ฮะนี่ครับก็คร่าวๆก็แค่นี้นะฮะส่วนของประสิทธิภาพแล้วก็ลองติดตามดูในส่วนของบทความรีวิวได้ครับผม